มุดน้ำตอนกลางคืนมาเจออะไรแบบนี้หัวใจแทบวายพี่น้องนอนโคโล่อยู่นี่นะครับหัวแทบจะชนกันอยู่แล้วไอ้ตายเถอะจะได้กินบ่เนาะสวัสดีพี่น้องป้องปายมิสหายแฟนเพลงกันเป็นที่รักทุกผู้ทุกคนนะครับกลับมาพบมาพอกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกเมื่อนี้พาพี่น้องมามุดน้ำยิงปลายามมื้อค่ำนะครับมากับไอ้กบนัดหมายกันว่าจะมาหาดูปลาหลาดปลากระทิงนะครับหมายนี้เป็นปลาเล็กนะครับมาถึงผมก็กะว่าจะโชว์วิชาภาษาอังกฤษเลยนะครับโหแต่ห่างหายไปโดนครับก็เลยจับบ่ได้มาตรงนี้นะมาพอปลากาหรือว่าปลากระตับน้อยนะครับก็โชว์วิชาภาษาอังกฤษไปเลยครับหมับเขาให้ครับแหมจับเอาก็ได้ครับบ่ต้องยิงครับมาจุดนี้ก็เลาะดูปลาน้อยไปเรื่อยนะครับพี่น้องหวังว่าจะเจอปลากระทิงปลาหลาดกับบ่เห็นนะครับกะจะยิงเอากับบ่ได้นะครับผมก็มือใหม่ด้วยครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับการหากินแบบนี้นะครับดำน้ำยิงปลานะครับผมเป็นมือใหม่บอกตรงๆเลยนะครับใส่ยางเส้นเดียวนะครับจุดนี้นะคิดว่าจะยิงเอาแต่ปลาน้อยด้วยพี่น้องแท้ๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีแต่ตัวน้อยๆแหละครับขนาดปลาคอก็ยังบ่เห็นเลยนะครับก็มุดมาเรื่อยแหละครับดูมาเรื่อยนะไล่เบิ่งโอ้ยเอาตัวใดดีเนาะตัวใดก็มีแต่ตัวน้อยๆพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่ายังบ่ยิงนะครับดำหาไม่เรื่อยจังหวะนี้ครับตัดสินใจลงลึกมาหน่อยนึงโจเอ๊ะเลยครับพี่น้องโอ้โหวางโคโลอยู่เลยโอ้โหโคตรตื่นเต้นครับใครจะไปคิดว่าจะมาพอบักตัวนี้นะครับยางกับเส้นเดียวครับลืมคิดลืมทุกอย่างจัดครับเห็นไผ่สีบ่ยิงเนาะพี่น้องเห็นแบบนี้ลืมทุกอย่างเลยครับปาดเข้าไปพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้ยมันจังได๋สิเข้าเนาะพี่น้องยางเส้นเดียวอ่ะถอดตะเกียบออกมาไปอาดลาดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโผล่น้ำขึ้นมาก็เอื้อนหาไอ้กบเลยครับขอยี่สกขอยี่สกเลยครับบอกว่ามันแล่นไปทางนั้นครับผมก็ขึ้นยางใหม่พี่น้องแต่จังหวะนี้ผมลืมกดกล้องนะครับขออีกครั้งหนึ่งครับนำเข้าไปก็ลากขึ้นถึงโคกมาเลยนะเสียดผมครับตัวนี้เสียดายว่าผมไม่ได้กดกล้องตอนยิงนะครับไอ้กบกระเอื้อนถามใช่ตัวที่ยิงหลุดบ่อนะครับผมก็ไม่แน่ใจด้วยครับผมก็มาส่องเบิ่งครับกดกล้องบ่ทันครับฮู้พี่น้องใจยี่ลีครับยี่สกนะยี่สกสุดยอดไปเลยนะครับตอนแรกมันยิงบ่เข้าครับไปจะไปคิดว่าน้ำตื้นๆคลองน้อยๆมันจะมียี่สกใหญ่มานอนอยู่นะครับผมก็บ่คิดว่ามันจะมีนะด้วยความเป็นมือใหม่ตื่นเต้นเห็นก็ต้องจัดแหละครับได้ยางเส้นเดียวอ่ะแต่บ่โดนหลังจากนั้นพี่น้องไอ้กบก็งัดขึ้นมาแล้วครับบักใหญ่คือกันครับผลปรากฏว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมยิงหลุดไปเด้อพี่น้องตัวที่ผมยิงบ่เข้านะมันแล่นไปทางไอ้กบนะครับไอ้กบก็จัดขึ้นมาเลยนะครับพูนนะไอ้กบก็จัดมาคือกันครับเสยครับไซส์เดียวกันเลยพี่น้องนะเป็นหอยยิงของผมนะครับตัวนี้นะครับแล้วลองเอามาเทียบกันดูนะครับโอ้โหรุ่นเดียวกันเลยครับไซส์ใกล้เคียงกันพี่น้องไปๆๆๆคนละลาบคนละลาบหลังจากนั้นก็มาเลาะดูปลากระทิงหรือว่าปลาหลาดนะครับปลาที่เราตั้งใจมาเอามื้อนี้นะครับมันไล่ดูแล้วมันมีแต่ตัวน้อยๆพี่น้องนะก็หลายตัวอยู่นะแต่ว่าบ่เห็นแม่มันเลยครับเห็นแต่ลูกนะครับเนี่ยตัวมันบ่ใหญ่ผมก็เลยบ่ยิงนะครับหลายครับส่องไปตรงนั้นก็มีครับตรงนี้ก็มีนะครับแต่ว่ามันตัวบ่ใหญ่นะรุ่นปลดนะครับอันนี้ฮูนี่ก็มีด้วยนะก็เลยว่าบ่เอาหัวมันหรอกนะครับนะครับมาตรงนี้ก็พออีกแล้วครับแต่มันบ่หลายพี่น้องเอ้ยแต่มันบ่ใหญ่มาพอนี่ครับหมูเด้งครับพี่น้องก็เลยจับเล่นให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับหมูเด้งในน้ำนะกวนปูกวนปลาไปทั่วแล้วผมมาเบิ่งผลงานครับสรุปผลงานคำนี้พี่น้องอุ้ยเสียดาย
ช็อตยิงถึกบ่ได้กดนะครับเฝ้าไล่นะครับมือใหม่เนาะตื่นป้านะครับช็อตที่ยิงบ่ถึกได้กดอยู่นะครับน่าจะกดนะโอ้นี่ครับไอ้กบมาซ้ำเอาตัวนี้ครับได้นะผมได้อีกตัวหนึ่งนี่นะครับนี่ครับไซส์เดียวกันเลยพี่น้องน่าจะมีสัก2โลกว่าไอ้กบว่ามี3กว่านะครับโอ้คักๆโคตรฟุกเลยนะครับคิดว่าสิได้แต่ปลาน้อยด้วยพี่น้องมื้อนี้ได้คนละลาบว่ะโอเคขอบคุณที่ตามรับชมครับพอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับมื้อนี้คักๆๆๆๆๆโอ้ยกบ่คืนใหญ่หลาย